เดล M97 ครับในกล่องก็จะมีในส่วนของปากกระบอกสีแดงแล้วก็สีดำครับสีแดงเนี่ยก็ใส่มาให้อยู่แล้วส่วนพานท้ายนะครับก็จะมีตัวเสริมคือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนไปใช้พานท้ายของตัวอื่นนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเกลียวนะครับต้องหาตัวอื่นมาใส่ถูกนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีในส่วนของแว่นตาแถมให้แล้วก็มีลูกเจลนะครับประมาณ 1,000 นะครับผมก็ในส่วนของตัวลูกสองตัวนี้นะครับก็จะทำการใส่ลูกเจลเข้าไปในส่วนด้านบนนะครับก็สามารถจะติดไฟฉายจากลาข้างๆได้ครับซึ่งระบบตัวนี้จะเป็นระบบชัดอิงนะครับเป็นเมนวันนะระบบสปริงนะครับผมซึ่งเวลาตอนชักเนี่ยตัวโบนะครับก็จะไหลออกมาด้วยครับวัสดุตัวนี้จะเป็นไนลอนซึ่งน้ำหนักอยู่ประมาณ800กรัมตัวนี้ก็แปลงเอาเรื่องครับแต่ว่าที่บรรจุกระสุนเนี่ยจะบรรจุกระสุนได้น้อยหน่อยว่ามันบรรจุกระสุนจากด้านบนนะครับเป็นมีแมกกาซีนนะครับวิธีเล่นนะครับก็เราจะทำการชักแล้วก็ต้องสไลด์ขึ้นไปด้วยนะครับสไลด์กลับไปเพราะถ้าไม่สไลด์เนี่ยตัวไกปืนจะไม่ทำงานนะครับตัวไกตัวล็อกเลยคือต้องสไลด์กลับต่างนะเดี๋ยวมาดู FPS กันดีกว่าว่าความแรงจะอยู่ที่เท่าไหร่นัดแรกนะครับ 209.5183.6ความแรงครับแอปเทียสเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเจลนะครับมีขนาดที่เหมาะสมเลยครับซึ่งขนาดที่เหมาะสมก็จะแนะนำก็อยู่ที่ 7.2-7.5 นะครับถ้าดีๆก็แอบไปเลยยิ่งดีนะครับแต่ว่าตัวสูตรเจลที่ผลิตมาเนี่ยก็จะขนาดไม่เท่ากันทุกลูกประมาณนะคือ7-8มิลนะครับเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถกด Subscribe ได้นะครับไม่สนใจ Jailbuster นะครับกดเข้าไปใน Description นะ